สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่แกมรุกเฟือดนักใช่ไหมฮงบองนิโก้เสริมเกมริมเส้นพอพังประตูคู่แข่งไม่ได้ข่าวแนวรุกตัวใหม่ก็ถูกประโคมข่าวกันขึ้นมาทันทีนะครับล่าสุดอาร์ตนะครับสื่อของสเปนรายงานมาว่าฮงดังลิเวอร์พูลให้ความสนใจนิโก้วิลเลียมแนวรุกดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุดศึกฟุตบอลโลกของแอตแลนติกบิบาวดาวรุ่งในวัย20ปีครับเจ้าของผลงาน3ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงเล่นในศึกลาลิกาสเปน20นัดกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของแอตแลนติกบิบาวไปเป็นที่รู้เลยแล้วในเวลานี้ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่าอีกหนึ่งสโมสรดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันแล้วสำหรับนิโก้วิลเลียมนะครับรายงานระบุว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่44ล้านปอนด์ซึ่งหากทีมไหนอยากได้ตัวไปร่วมทีมนอกจากจะต้องการทุ่มแล้วยังต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเตะย้ายออกจากบิลเบาอีกทางเพราะรายงานบอกว่านักเตะยังไม่มีแผนการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปเล่นสโมสรอื่นในเวลานี้มาร์ตรับปัดโอกาสเซนมินเนอร์กับลีดรังเก่าเองเจสซี่มาร์ตนะครับนายใหญ่ของลีดนักเตะยอมรับว่าเขาปฏิเสธโอกาสในการเซ็นสัญญากับเจมส์มินเนอร์กองกลางจอมเก่าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะต้องการสร้างทีมยุงทองให้เป็นทีมสายเลือดใหม่อย่างแท้จริงเจมส์มินเนอร์นั้นเติบโตมาจากอะคาเดมีของลีดยูไนเต็ดโดยประเดิมสนามกับทีมยุงทองตั้งแต่ปี2002ด้วยวัยเพียงแค่16ปีทั้งนี้เจมส์มินเนอร์เองก็เคยบอกเอาไว้เองว่ายังมีลีดยูไนเต็ดในหัวใจเสมอซึ่งลีดเองก็มีโอกาสที่จะดึงตัวแข้งรังนี้กับคืนสู่ทีมเก่าอีกด้วยแต่เจสซี่มาร์ตไม่เลือกทำแบบนั้นเองพวกเราสร้างทีมจากเหล่าดาวรุ่งเจสซี่มาร์ตอธิบายในช่องรายการของสโมสรเราไม่ได้เลือกออกไปสู่ตลาดนักเตะและได้นักเตะที่มีประสบการณ์30ปีเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะหลายสิ่งที่เราพยายามทำคือการสร้างกระบวนการที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่ใช่แค่สร้างทีมสำหรับตอนนี้แต่เพื่อพัฒนาสิ่งที่เราต้องการให้สโมสรเห็นนี้เป็นซึ่งเราคิดว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องมันคงเป็นเรื่องที่ง่ายในระหว่างทางนะครับที่จะนำเจมส์มินเนอร์กลับมาหรือพยายามทำบางสิ่งนี้เพื่อนำประสบการณ์พรีเมียร์ลีกจากผู้เล่นที่เข้าใจในลีกแห่งนี้เจมส์มินเนอร์ครับปัจจุบันอายุ37ปีลงเล่นกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ไปแล้วทั้งสิ้น24นัดด้วยกันนะครับสไตล์ไม่เอื้อตำนานลิเวอร์พูลเชื่อฮาแลนด์อาจคิดผิดเลือกซ้อมแมนเชสเตอร์ซิตี้เจมี่การ์เกอร์เชื่อว่าเออร์ลิงบราวน์แฮแลนด์คงเลือกสโมสรผิดที่ย้ายมารุ่นทีมแมนเชสเตอร์เนื่องจากสไตล์การเล่นของพวกเขาไม่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดจากกองหน้าชาวนอร์เวย์นี้ได้แฮแลนด์มีค่ำคืนที่น่าผิดหวังเนื่องจากเขาแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมรุกของแมนเชสเตอร์เลยในเกมที่ทัตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมโดยสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ไปอย่างสุดมัน 1-0 นะครับดาเต้ในวัย22ปีนะครับออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าทึ่งโดยตอนนี้นะครับฮาแลนด์ทำไปแล้วถึง25ประตูจาก20เกมแรกแต่แมนเชสเตอร์กลับงัดฟอร์มเก่งไม่ออกและแพ้ต่อสเปอร์ในท้ายที่สุดจนทำให้พวกเขายังตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่5แต้มนะครับผมคิดว่าเราได้เห็นศักยภาพของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แค่ 60% เท่านั้นเขามาจากบริษัทมอนและลีกที่มีเกมเปิดแรกให้เห็นตลอดคุณคงได้เห็นความเร็วอันยอดเยี่ยมของเขาแต่เราไม่ได้เห็นมันในตอนนี้เจมี่การ์เกอร์เก่ากับสกายสปอร์ตเขาอาจเลือกสโมสรผิดจริงๆเพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาเราไม่ได้เห็นความสามารถทุกอย่างของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เขาทำได้25ประตูในลีกแต่ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยิงประตูรวมได้เท่ากับฤดูกาลก่อนเลยแต่พวกเขาเสียประตูมากกว่าและมันง่ายมากกว่าที่จะเล่นงานพวกเขาด้วยการเล่นเกมสวนกลับเช่นเดียวกันพวกเขาเป็นทีมที่แตกต่างและด้อยลงไปโดยมีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์อยู่ในทีมแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแมนเชสเตอร์ในฐานะทีมจะไม่เล่นแบบเปิดแรกกับคู่แข่งมันไม่ใช่แนวทางของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าพวกเขาค่อยๆนวดไล่ต้อนคู่แข่งลงไปตั้งรับที่เก่าเกียรติโทษแล้วจากจุดนั้นค่อยหาวิธีเข้าถังเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงไปแล้ว25ประตูในลีกแต่เรายังไม่เห็นภาพรวมของสิ่งที่นักเตะรายนี้ทำได้เนื่องจากทีมที่เขาย้ายไปอยู่เปลี่ยน3เปิดชื่อ24แข้งลิเวอร์พูลลุยน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังใส่คนเจ็บยาวเพื่อรอบลึกกัปโบแทนคลายเปิดรายชื่อ24แข้งขุนพลลิเวอร์พูลจุดลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์ซึ่งยังมีคนเจ็บยาวเพื่อเข้ารอบลึกอีกด้วยลิเวอร์พูลของเรานะครับทีมอันดับที่10ในศึกพรีเมียร์ลีกประกาศรายชื่อผู้เล่น24คนที่จะลงทะเบียนในลิสต์ A สำหรับสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์ออกมาแล้วซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง3รายจากรอบเป็นกลุ่มโดยใส่ชื่อเคอร์ดิกาโปแนวรุกทีมชอนแลนด์ที่เพิ่งย้ายจากพรีเมียร์ไฮเวนในตลาดนักเตะเดือนมกราคมเข้ามาเพิ่มเติมพร้อมบวกกับนาบีกาตันและอเล็กออกเล็กเชมเลียนที่พักยาวในรอบที่แล้วหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งส่วน3รายที่ถูกตัดออกก็ประกอบไปด้วยอาตูเมโลกองกลางที่ยืมมาจากยูเวนตุสในช่วงตลาดซัมเมอร์
แต่ได้ลงเล่นแค่1นัดเท่านั้นก่อนเจ็บดาวแถมมินแรมซี่แบ็คขวาที่1มาจากอเบอร์ดีนยังไม่มีตำแหน่งตัวจริงภายในทีมและสเตฟานบาเซติมิดฟิลด์ดาวรุ่งเชื้อสายสเปนและเซอร์เบียที่เริ่มเบียดขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้ในช่วงหลังอย่างไรก็ตามสเตฟานบาเซติถูกยกไปอยู่ในลิตบีสำหรับเกวียนอายุต่ำกว่า21ปีและฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างน้อย2ปีซึ่งลิตนี้แต่ละทีมจะส่งชื่อได้ไม่จำกัดและสามารถยืนยันรายชื่อคนที่จะใช้งานจากลิตบีได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันก่อนเกมการแข่งขันในแต่ละนัดเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนและฮาวิเอเลียตก็มีชื่อในลิตนี้ด้วยขณะเดียวกันลุยดิอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียที่เจ็บเข่าต้องพักยาวจนถึงเดือนมีนาคมยังอยู่ในลิตรายชื่อ A ของลิเวอร์พูลโดยคาดกันว่าจะใส่ชื่อเผื่อไว้สำหรับการใช้งานกรณีที่เข้ารอบลึกๆแต่หงแดงจะต้องผ่านด่านเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากลีกาสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้ซะก่อนโดยแรกๆจะเตะกันในวันที่21กุมภาพันธ์ส่วนเล็กที่2แข่งขันกันวันที่15มีนาคมนะครับไม่ไหวจะเคลียร์ทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกรวมพลคนแบทแมตช์เดทที่22ผู้เล่นจากลิเวอร์พูลเราติดทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์แบบต่อเนื่องมาคราวนี้มีชื่อติดโผล่ถึง4รายส่วนแข้งจากสโมสรอื่นๆมีใครกันบ้างไปดูกันเลยผู้รักษาประตูครับเอ็นมาริโนมาร์ติเนสอัสตันวิลล่าโดนยิงเป็นเข้าจริงๆนะฮะสำหรับเกมนี้ในด้านดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกเจอฝันร้ายอย่างหนักกองหลังเอชีคอนซาจากแอสตันวิลล่าเล่นเกมรับตกลงไปมากในนัดนี้แม้อาจจะเล่นไม่ได้ถึงขั้นยอดสุดแต่การโดนยิงคาบ้านทั้ง4ลูกก็ไม่ใช่เรื่องปกติกองหลังโจโกเมสจากลิเวอร์พูลไม่ต่างอะไรกับคู่หัวเซนเตอร์แบ็กเมื่อไปโขกสกัดบอลไม่ดีจนหงแดงเสียประตูที่2อีกทั้งยังเล่นยากเป็นที่มาของการเสียลูกที่3กองหลังเจอมาติฟจากลิเวอร์พูลอีกพลาดเต็มๆที่ปล่อยให้บอลตกพื้นจนนำไปสู่การทำเข้าประตูตัวเองนอกจากนี้ก็ยังมีช็อตเวอร์จนทีมเกือบเสียประตูกองหลังลูกาดินแอสตันวิลล่ากลับไปยึดตำแหน่งจริงอีกครั้งแต่ก็กลายเป็นบอลน้ำมันเมื่อโดนเตะของเลสเตอร์ซิตี้เผาเครื่องจนเละไม่เป็นชิ้นดีสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งกองกลางเมสันเมาส์ของเชลซีพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีบนเกมรุกได้ก็จริงแต่กลับไม่มีความแม่นยำในการส่งบอลจังหวะสุดท้ายกองกลางโรดี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นแบบไม่มีความกระตือรือร้นดูผิดฟอร์มไปจากปกติมากแถมเสียบอลจนทีมเสียประตูกองกลางมาร์ตินโอนการ์ดอาร์เซนอลเจอลูกบู๊แหลกและลูกแข็งแกร่งของเอเวอร์ตันจนได้ไม่ออกสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังกองหน้าคือดิกาโบจากลิเวอร์พูลได้มาเล่นในตำแหน่งที่เองถนัดนะครับนั่นก็คือปีกซ้ายแต่กลับเล่นไม่ออกคลอสบอลเข้ากลางก็ไม่ตรงเพื่อนสักครั้งกองหน้าเอลิงบลาสฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนลักพาตัวหายไปเลยโดยคริสเตียนโรเมโรตลอดทั้งเกมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะไม่มีโอกาสสกายทำประตูเลยกองหน้ามูฮัมเมดซาลาลิเวอร์พูลคุณภาพหายไปเยอะทั้งการเอาชนะคู่แข่งตัวต่อตัวและการจบสกัดที่ไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อนแล้วแพ้ฤดูกาลนี้มากกว่า3ปีรวมกันย่ำแย่ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ฤดูกาลนี้มากกว่า3ปีรวมกันสถานการณ์ของหงแดงยังย่ำแย่ด้วยการบุกไปแพ้บูธหนุ่มตันทำเพิ่มความแพ้ในฤดูกาลนี้มากกว่า3จากซีซั่นก่อนรวมกันซิเอ็ดหงแดงลิเวอร์พูลครับยังไม่ฟื้นยังไม่สามารถเก็บฟอร์มเก่งกลับมาได้เมื่อหลังจากล่าสุดบุกไปแพ้ยับเยินต่อบูธหนุ่มตัน 3-0 ทำให้ยังอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยนี่เป็นการแพ้นัดที่7ของฤดูกาลนี้แล้วซึ่งสวากาเปิดเผยสถิติที่ไม่น่าประทับใจของหงแดงลิเวอร์พูลเพราะฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้มากกว่า3จาก4ซีซั่นก่อนรวมกันโดยฤดูกาล 2018-2019 แพ้แค่นัดเดียวฤดูกาล 2019-2020 ปีที่ได้แชมป์แพ้แค่3นัดฤดูกาล 2021-2022 แพ้แค่2นัดยกเว้นปี 2020-2021 พวกเขาแพ้ไปถึง9นัดด้วยผลงานที่ไม่กระเตื้องขึ้นนะครับทำให้แฟนบอลบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์นี่อาจจะถึงเวลาที่เจเก้นครอปกุนซือชาวเยอรมันต้องอำลาทีมแล้วหรือเปล่าเพราะล่าสุดนะครับบอลรับประทานที่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษสั่งให้เจอครับเป็นถึง3ผู้จัดการทีมที่จะโดนปลดนะครับอย่างไรก็ตามเจอครับยอมรับนะครับเขาก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หลายครั้งที่สื่อถามว่าสภาพจิตใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นตอนนี้ใช่แน่นอนว่าใช่และการลงเล่นมากกว่า60นัดในฤดูกาลที่แล้วมันก็ส่งผลจริงๆแต่นี่ก็ผ่านมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วถึงเวลาที่ต้องดีขึ้นทีมต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้และสื่อใหญ่รออยู่สำนักหนักก็คือเมอร์ซีไซด์ดับมิแมตช์กับเอเวอร์ตันนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยือนของวันที่6กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ชมรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้
เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup Fan 1 พันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ